แล้วเล่าให้คนชื่อเมย์ฟังไหมเล่าค่ะตอนแรกหนูไม่ได้เล่าเองแต่ว่าไอ้บิ๊กอะมันไปพูดต่อที่โรงเรียนไปพูดให้อาจารย์ฟังให้ไปเล่าให้คนอื่นเอาไปแชร์ให้คนอื่นต้องจ่ายเงินมาเท่าไหร่เขาเรียกเท่าไหร่เรียก 3,000 บาทนะไปด้วยเขาได้ถ่ายคลิปไปด้วยถ้าไม่อยากให้ไปเล่าให้คนอื่นเอาไปแชร์ให้คนอื่นต้องจ่ายเงินมาเท่าไหร่เขาเรียกเท่าไหร่เรียก 3,000 บาทนะให้หมายถึงว่าให้ทางหนูเอาเงินไปให้นายบิ๊กนี่เนี้ย 3,000 แล้วเขาจะไม่เอาไปเผยแพร่ไม่ให้คิดชื่อไม่ให้เขาเขาบอกว่าเขาไม่ครับทีนี้ไอ้บิ๊กคือคนในลูกคนนี้นะบิ๊กในคนนี้ไปพูดว่ายังไงไปพูดที่โรงเรียนว่าหนูไปโดนมา3คนไปโดนลุมมา3คนมันไม่ได้พูดว่าหนูไปโดนข่มขืนครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์สื่อสารกับทางพ่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญว่าไอ้บิ๊กอะไปพูดต่อที่โรงเรียนไปพูดให้อาจารย์ฟังไอ้บิ๊กคือคนในลูกคนนี้นะบิ๊ก